ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลประจำวันที่7กรกฎาคม2564นะคะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่เห็นตัวเลขของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นกว่า 6,000 คนแล้วน่าจะมีความสงสัยว่าณวันนี้ทั้งศบค.กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจหาเชื้อการส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มสีเหลืองและสีแดงซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะติดตามรายละเอียดค่ะต่างๆนะคะจากทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบค.ค่ะกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะคะกลับมาพบกันกับการติดตามสถานการณ์รายวันนะคะวันนี้ขอเริ่มที่การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อของทั่วโลกนะคะวันนี้ยอดอยู่ที่185ล้านกว่าและมีผู้เสียชีวิตนะคะบวกไป 7,900 กว่ารายซึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์นะคะยังอยู่ที่ 2.16% ประเทศไทยรายงานเป็นอันดับที่64นะคะวันนี้ตัวเลขที่อยากจะเน้นย้ำในทุกๆวันนะคะก็คือตัวเลขของอังกฤษหมายเลข7ที่แสดงหน้าจอเป็น UK เนี่ยนะคะมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ยังคงสูงตลอดวันนี้ 28,000 กว่ารายนะคะแต่ว่าวงเล็บตัวเลขสีแดงที่อยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านเห็นก็คือมีรายงานผู้เสียชีวิตค่อนข้างต่ำอยู่ที่37คนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผลสะท้อนนะคะซึ่งในที่ประชุมพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อประเทศนั้นมีการกระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวก็จะสามารถลดอัตราการป่วยหนักการแอดมิดหรือนอนโรงพยาบาลรวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตนะคะมาดูการรายงานผู้ติดเชื้อรอบบ้านเรานะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะค่อนข้างจะขยับขึ้นมีเวียดนามนะคะวันนี้รายงานขึ้นตัวเลขพันกัมพูชาวันนี้779นะคะในวงเล็บมีผู้เสียชีวิต31คนแล้วก็เมียนมานะคะก็ขึ้นไปที่ 3,602 คนมาเลเซียวันนี้ 7,654 และอย่างที่พวกเราได้ติดตามการรายงานนะคะก็จะเห็นการกระจายของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในประเทศอินเดียก็จะค่อนข้างกระจายไปในภูมิภาคใกล้บ้านเราด้วยนะคะจากการที่รายงานตัวเลขวันนี้นะคะจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,519 รายค่ะแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตวันนี้รายงาน54คนนะคะทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 2,293 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 0.84%ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ 67,614 รายในจำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาลมีอาการหนักตัวเลขอยู่ที่ 2,496 รายจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขผู้ที่มีอาการหนักและใช้เครื่องช่วยหายใจขยับขึ้นมากพอสมควรจากเมื่อก่อนนี้อาการหนักปอดอักเสบจะอยู่ที่พันต้นๆ ตอนนี้รายงานต่อเนื่องเป็น 2,000 กว่านะคะแล้วก็ยอดผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจจาก 3-400 ตอนนี้จะเห็นตัวเลข676ของวันนี้นะคะโดยที่ประชุมมีการรายงานลักษณะความรุนแรงของผู้ป่วยแยกตามระดับเขียวเหลืองแดงเนี่ยนะคะหลายท่านจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีการแพร่ระบาดในช่วงต้นเดือนเมษายนก็จะเห็นลักษณะการที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 80% เป็นผู้มีอาการระดับเขียวมีเหลืองบ้าง 15% แดงสักประมาณ 5% ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยนะคะจะกลายเป็นว่าเขียวเหลือ 70% เหลืองก็คือเริ่มมีอาการรุนแรงในระดับ1เนี่ยนะคะมากขึ้นเป็น 20% และผู้ป่วยระดับแดงเนี่ยจาก5ก็กลายเป็น 10% และต้องเน้นย้ำนะคะว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักระดับแดงใน10รายก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 4-5 รายจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทุกๆ10คนจะมีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1-2 คนนะคะก็เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็นำไปสู่มาตรการการจัดการเตียงและการระดมเรื่องของการรักษาที่สามารถที่จะไปตามทิศทางของบริบทที่เราพบตอนนี้นะคะ
มาดูจำนวนการรับวัคซีนของทั้งประเทศนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทำให้ยอดรวมสะสมผู้ได้รับวัคซีนทั้งประเทศไทยก็มีจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเมื่อวาน 269,653 รายยอดรวมนะคะเป็น 11,328,043 โดสนะคะซึ่งเป้าที่จริงเนี่ยเราอยากจะฉีดให้ได้ 3-500,000 นะคะตอนนี้ก็ยังน้อยกว่าแผนที่วางไว้นิดนึงมาแยกตามรายละเอียดกลุ่มที่เน้นย้ำกับทุกท่านมาตลอดนะคะก็คือเราอยากเพิ่มการฉีดลงไปในกลุ่มผู้สูงอายุตอนนี้ผู้สูงอายุ60ปีตัวเลขประมาณ 12.5 ล้านฉีดวัคซีนเข็ม1ไปแล้ว 12.9 ล้านและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคยอด 5.35 ล้านเพิ่งฉีดไป 15.6% นะคะโดยเฉพาะในส่วนของกทม.เนี่ยก็มันนี้ทางสำนักอนามัยนะคะได้รายงานว่ามีการปรับแผนในการฉีดวัคซีนสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย เน้นตามนโยบายนะคะก็คือระดมไปในส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นโดยกทม.โดยสำนักอนามัยเนี่ยฉีดวัคซีนผู้สูงอายุที่ผ่านมาเพิ่มไปอีก 10,000 กว่าคนนะคะแต่ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะว่าที่ในสถานที่ที่กทม.ยังมีหน่วยฉีดวัคซีนของทปอก็คือจุดฉีดมหาวิทยาลัยต่างๆหรือสถานีกลางบางซื่อซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและตามผู้ประกันตนม.33นะคะซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงแรงงานตรงนี้เนี่ยค่ะในที่ประชุมได้มีการทบทวนว่าในส่วนของทปอสถานีกลางบางซื่อและผู้ประกันตนม.33เนี่ยจำนวนผู้ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ที่เกิดในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังเป็นประชากรส่วนใหญ่อยู่พอสมควรยังไม่ได้เพิ่มปริมาณผู้สูงอายุหรือ7กลุ่มโรคตามนโยบายตามแผนในสัปดาห์นี้จากนี้เนี่ยนะคะก็คงจะมีมาตรการเน้นย้ำกำกับการฉีดวัคซีนทุกจุดฉีดนะคะให้เน้นย้ำไปในการปกป้องผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคให้เพิ่มจำนวนให้เร็วขึ้นนะคะจากการที่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้มาดูรายละเอียดนะคะในจำนวน54คนที่รายงานวันนี้เป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในกทม.30รายและโรคเรื้อรังก็ยังพบเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงยังเป็น3อันดับแรกนะคะกลุ่มอายุเนี่ยค่ะมีตั้งแต่26ถึง89ปีค่ากลางค่อนข้างสูงคือ69ปีตรงนี้เป็นตัวเลขที่ทางศบค.ก็เน้นย้ำเสมอนะคะว่าการกระจายของผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนที่ยังมีอายุน้อยอัตราการเสียชีวิตจะค่อนข้างต่ำกว่าก็คือใน100รายหรือ 1,000 รายจะมีคนเสียชีวิต1รายแต่ถ้าดูตัวเลขของกรมควบคุมโรคเนี่ยทุกๆผู้สูงอายุ10คนจะมีการรายงานผู้เสียชีวิต1คนถือเป็น 10% ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะตรงนี้ทำให้ทิศทางนโยบายคือขอความร่วมมือให้เร่งระดมฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มโรคหลักให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้ผู้เดินทางจากต่างประเทศมี16รายค่ะต่างประเทศที่มาในรายงานที่เห็นบนหน้าจอนะคะจะเป็นคนไทยกลับบ้านแล้วก็ที่เน้นย้ำเสมอก็คือกัมพูชาวันนี้เดินทางมา5รายมี1รายนะคะเป็นผู้หญิง31ปีที่ผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่ากลุ่มนี้ไม่มีอาการนะคะแล้วก็เข้ามาก็ตรวจพบได้ในช่วงวันแรกๆเลยนะคะกลุ่มนี้ก็จะยังเป็นส่วนที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องดูทิศทางการวางแผนมาตรการนิดนึงจะเห็นจากเส้นกราฟนี้นะคะตัวกราฟสีเขียวเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อของต่างจังหวัดในส่วนของสีน้ำเงินนะคะเป็นการรายงานรวมกทม.และปริมณฑลจะเห็นนะคะว่าตอนนี้วันนี้เส้นกราฟ2เส้นน้ำเงินกับเขียวนี่บรรจบกันเลยหมายความว่าปริมาณผู้ติดเชื้อของกทม.ปริมณฑลมีรายงานผู้ติดเชื้อ218รายภาคใต้ไปแล้ว3จังหวัดนะคะและที่เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนเสมอมาค่ะว่าตัวเลขของกทม.และปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างพบสายพันธุ์เดลต้า
ก็คือสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียเนี่ยเริ่มมีการรายงานในกทม.ค่อนข้างเยอะดังนั้นก็พอจะคาดเดาได้นะคะว่าการที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์เดลต้าส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันเส้นกราฟนี่แสดงให้เห็นสีฟ้านะคะเป็นสายพันธุ์อัลฟาที่เราเรียกกันสายพันธุ์อังกฤษก่อนหน้านี้ตอนนี้พบน้อยลงค่ะสายพันธุ์เดลต้าก็คือแสดงเป็นเส้นกราฟสีแดงเป็นจำนวนใหญ่ของกทม.แล้วนะคะซึ่งจากการที่ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอรายละเอียดของสายพันธุ์เดลต้าที่ตอนนี้ก็มีการระบาดในหลายพื้นที่นะคะหนักๆจะอยู่ที่ UK หรืออังกฤษเนี่ยนะคะพบในประชากรผู้ติดเชื้อเกิน 90% อเมริกาเองตอนนี้ก็พบเพิ่มขึ้นเป็น 20% แล้วก็มีรายงานว่าพบทั้งคนที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะทั้งเข็ม1เข็ม2เนี่ยยังมีโอกาสติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ตัวเลขคร่าวๆนิดนึงนะคะของอังกฤษเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อ 92,029 รายซึ่งเป็นสายพันธุ์เดลต้านะคะพบว่า 20,000 รายในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยมีรายงานว่ารับวัคซีนเข็ม1ไปแล้วนะคะและผู้ที่รับวัคซีนเข็ม2ไปแล้วแล้วยังพบการติดเชื้อเนี่ยของอังกฤษคือ 7,235 รายโดยรวมๆเนี่ยนะคะจะมีข้อดีก็คือว่าคนที่ฉีดวัคซีนมีเปอร์เซ็นต์เพียง 8% ที่ต้องมีอาการหนักนอนโรงพยาบาลและทำให้ยอดการเสียชีวิตนั้นต่ำลงอย่างชัดเจนอย่างที่เราเน้นย้ำเสมอเนี่ยนะคะก็โดยสรุปเนี่ยค่ะผู้เชี่ยวชาญจึงเน้นย้ำว่าขอให้ผู้ที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวก็ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุนะคะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่มีรายงานเนี่ยจะพบว่าการที่การมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอาจจะยังทำให้การพบผู้ติดเชื้อเนี่ยยังสูงและกลุ่มนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อจะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตถ้าท่านเหล่านี้ได้มีภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนแม้เพียงเข็มแรกนะคะก็จะช่วยลดการป่วยหนักและอัตราการตายในแง่ของการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะในส่วนของแพทยสมาคมก็ได้มีความเป็นห่วงด้วยนะคะมีการประเมินคร่าวๆว่าเราพบสายพันธุ์เดลต้าเริ่มประมาณมิถุนายนมีผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาเนี่ยนะคะรายงานว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วค่ะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ2เท่าหรือเขาเรียกว่า doubling time เนี่ยนะคะภายใน2สัปดาห์นั้นคร่าวๆตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขพันขึ้นเป็น 2,000 2,000 เป็น 4,000 ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราคาดการไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้ถึง 10,000 ตรงนี้ต้องเรียนให้ทุกท่านเน้นย้ำมาตรการส่วนตัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดการเคลื่อนย้ายและเฝ้าระวังผู้สูงอายุรวมทั้งเน้นย้ำในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะมาดูอันดับของการรายงานผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะกทม.ตัวเลขยัง 1,549 ถือได้ว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตามด้วยสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ชลบุรีฉะเชิงเทราประจวบคีรีขันธ์นนทบุรีปทุมธานีและปัตตานีนะคะกทม.วันนี้เนี่ยมีรายงานคลัสเตอร์ใหม่2แห่งค่ะอันดับแรกก็คือมีนบุรีนะคะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยมีรายงานการดูแลผู้สูงอายุ38คนพบเชื้อ6คนมีผู้ดูแลอีก36คนก็พบเชื้อไป11คนนะคะอีกคลัสเตอร์หนึ่งเป็นกรุงเทพใต้นะคะบางนาเป็นโรงงานผลิตจิวเวลรี่ตรงนี้ก็รวมแล้วเนี่ยมีคลัสเตอร์ที่กทม.เฝ้าระวังรายงานวันนี้อยู่118แห่งรวมทั้งระดับเขียวเหลืองแดงนะคะส่วนของการรายงานตัวเลขกทม.ที่มีพี่น้องประชาชนรอเตียงเนี่ยค่ะวันนี้กทม.รายงานว่าผู้ป่วยสีแดงซึ่งถือได้ว่ามีอาการรุนแรงรีบด่วนเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ40ถึง50รายต่อวันสีเหลืองอยู่ที่ประมาณ200ถึง300รายต่อวันสีเหลืองเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีอาการเหนื่อยหอบหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจให้เห็นแล้วหรือ
ออีกส่วนหนึ่งยังไม่มีอาการแต่ท่านเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงก็คือได้แก่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวต่อให้ยังไม่มีอาการทางเดินหายใจก็จัดอยู่ในกลุ่มเหลืองด้วยนะคะมี 2-300 คนต่อวันสีเขียวอยู่ที่ประมาณ 300-400 รายต่อวันนะคะที่มีรายงานของกทม.โดยการสะสม2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละวันมีคนติดเชื้อใหม่ทั้งระดับเขียวเหลืองแดงเข้ามาตัวเลขสะสมในช่วงนี้จึงเห็นสูงขึ้นเป็นระดับ 1,000 นะคะในขณะที่โลจิสติกหรือการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเจ้าภาพหลักก็คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะก็มีศักยภาพในการขนผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ500เที่ยวต่อวันค่ะหมายความว่ามีผู้ป่วยรายงานจะเขียวจะเหลืองจะแดงเนี่ยทางกรมการแพทย์สำนักอนามัยสำนักการแพทย์ก็พยายามหาเตียงช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าสู่ระบบแต่ศักยภาพในการรองรับทั้งเรื่องของเตียงและการขนผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการจำกัดในที่ประชุมทั้งศบค.ชุดเล็กและ EOC เช้านี้นะคะจึงได้มีการพูดถึงมาตรการการจัดการ2 ส่วนด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็คือในแง่ของการเพิ่มศักยภาพในการขนผู้ป่วยก็คือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังศูนย์บริการที่จะได้รับการดูแลให้ความสำคัญในส่วนของผู้ป่วยเหลืองแดงนะคะโดยแดงจะต้องเข้าสู่ระบบทันทีเหลืองก็จะต้องมีระยะเวลาคอยที่น้อยที่สุดนะคะจะเป็น1วันนำทุกคนเข้าสู่ระบบที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาจจะเขียวอ่อนเขียวเข้มขึ้นแต่ว่ายังแข็งแรงดีหรือกลุ่มที่ตอนนี้เรามีเรียกว่าเป็นสีขาวคือกลุ่มนี้ไม่มีอาการแล้วก็แข็งแรงดีเนี่ยนะคะก็จะได้รับการจัดสรรให้ไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยของกทม.ในแต่ละเขตนะคะซึ่งศูนย์พักคอยเนี่ยนะคะในการรายงานล่าสุดเนี่ยทางกทม.รายงานว่าในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้บริการรับผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอยรอเตียงที่ว่าเนี่ยนะคะได้5ศูนย์ที่เปิดได้ทันทีมีที่อาคารปฏิบัติธรรมวัดอินทรวิหาร170เตียงวัดสะพานเขตคลองเตยซึ่งเปิดมาตั้งแต่1พฤษภาคมแล้วเนี่ยนะคะ250เตียงค่ายลูกเสือวันวานเขตหนองจอกอีก200เตียงวัดศรีสุดารามวรวิหารบางกอกน้อยอีก90เตียงศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแคนะคะอีก150เตียงที่เหลือจะทยอยเปิดภายในวันที่9กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้นะคะก็จะมีโรงพยาบาลพี่เลี้ยงในส่วนของศูนย์พักคอยเหล่านี้ด้วยนะคะได้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลกลางเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลสิรินธร เวชการุณโรงพยาบาลตากสินนะคะนี่เป็นตัวอย่างของการจัดการที่ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้เตียงที่มีจำกัดก็จะให้ความสำคัญกับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงเข้าโรงพยาบาลที่ได้รับการดูแลเตียงทันทีนะคะในส่วนของผู้ที่อาจจะยังแข็งแรงดีไม่มีอาการตอนนี้จะได้รับการจัดสรรไปที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อของกทม.ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะได้รับการดูแลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมแน่นอนนะคะขอให้เข้าสู่ระบบเพื่อได้รับการช่วยเหลือนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะมีการพูดคุยในเรื่องของการขยายศักยภาพรองรับเตียงในวันนี้นะคะที่ประชุมก็มีการพูดถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับสูงค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เนี่ยนะคะจากการที่ผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นใน2วันก่อนเนี่ยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงโรงพยาบาลบุษราคำนะคะที่ในสัปดาห์นี้เพิ่มได้อีกประมาณ 1,500 เตียงมทบ11นะคะซึ่งเป็นความช่วยเหลือของโรงพยาบาลเอกชนเครือธนบุรีร่วมกับกรมศบส.และกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดอีก58เตียงรองรับเขตของกทม58เตียงตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสนามบินสุวรรณภูมินี่นะคะก็มีภาพที่ผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมจะมีการเตรียมการจากนี้อีกใช้เวลา3สัปดาห์เปิดรับผู้ป่วยได้ประมาณสิงหาคมนะคะน่าจะ
ประมาณ 5,000 เตียงโดยจะสำรองสำหรับผู้ป่วยสีแดงวิกฤต 1,360 เตียงที่เหลือก็เป็นสีเหลืองสีเขียวนะคะก็จะมีการจัดการเตียงที่เพิ่มปริมาณขึ้นอีกส่วนที่สำคัญค่ะที่มีการหารือต่อเนื่องมาในเรื่องของ Home Isolation นะคะก็คือ Home Isolation ก็คือการที่อนุญาตให้ผู้ป่วยมีการแยกกักอยู่ที่บ้านได้รับการดูแลที่บ้านนะคะต้องเรียนว่าHome Isolation หรือการแยกกักอยู่ที่บ้านเนี่ยมีการพูดคุยหารือกันในหลายที่ประชุมมานานแล้วหลายท่านบอกว่าทำไมไม่คลอดออกมาสักทีก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าการจัดการโดยให้ผู้ป่วยแยกกักดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ค่ะจึงทำให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างประณีตคือสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีมาตรการให้ผู้ป่วยเนี่ยประเมินตนเองได้อย่างแม่นยำจะต้องมีการวัดอุณหภูมิมีการวัดค่าออกซิเจนอย่างนี้เป็นต้นนะคะบุคลากรจะต้องมีการติดตามมีการสอบถามผู้ป่วยโดยทางผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะผู้ป่วยก็ต้องร่วมมือด้วยในระดับหนึ่งนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องร่วมมือกับมาตรการการแยกกักเพื่อที่จะมั่นใจว่าจะไม่มีการไปแพร่เชื้อให้กับครอบครัวหรือชุมชนดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะไม่ได้อนุญาตให้ผู้ป่วยทุกรายเลือกการแยกกักอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation ได้นะคะจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ด้วยเพราะว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยลักษณะบ้านไม่เหมาะสมอยู่กันหลายคนมีห้องน้ำร่วมห้องเดียวหรือว่าพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีการพูดคุยด้วยนะคะเช่นผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์มีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือแม้แต่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจจะทำให้ปอดอักเสบอยู่เป็นประจำเนี่ยอันนี้แพทย์อาจจะพิจารณาว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ที่ดูแลในระบบ Home Isolation อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าการจัดมาตรการรองรับเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในการที่แพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับความปลอดภัยของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะคะก็คงฝากไว้เท่านี้ค่ะค่ะวันนี้มีประเด็นคำถามเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะจากทางกองบรรณาธิการร่วมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ค่ะถามว่าคือปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะบอกว่าไม่สามารถหาจุดตรวจหาเชื้อโควิดได้ทางศบค.จะแนะนำประชาชนหรือว่าจะปรับแผนให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อยังไงบ้างคะในเรื่องของการตรวจแลบหรือเรียกว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะก็คงมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากสงสัยอยากจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่ก็อยากจะเข้าไปตรวจแต่ก็เห็นในภาพข่าวนะคะว่าหลายท่านไปถึงโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลปฏิเสธจริงๆต้องตอบอย่างนี้ค่ะว่ารัฐไม่ได้ห้ามการตรวจนะคะสิ่งที่ที่ประชุมพูดย้ำเสมอเนี่ยก็คือมีการทบทวนว่าแต่ละแลบต้องเป็นแลบที่มีมาตรฐานคือไม่ได้บอกว่าแลบส่วนใหญ่ไม่มาตรฐานนะคะต้องย้ำว่าหลายห้องปฏิบัติการเนี่ยทำได้ตามมาตรฐานแล้วก็แม่นยำเพราะฉะนั้นเวลาผู้ป่วยได้รับยืนยันผลบวกแล้วไปที่การจัดการเตียงเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดหาเตียงได้ทันทีเพราะว่าผลแลบที่ถือมานั้นถูกต้องแต่เราจะได้ยินบ่อยค่ะว่ามีลักษณะการตรวจที่เรียกว่า rapid test ที่บางทีผู้ป่วยถือผลแลบไปเนี่ยโรงพยาบาลจัดเตียงให้ไม่ได้ต้องให้ไปตรวจซ้ำใหม่เพราะว่า rapid test นั้นอาจจะยังมีข้อจำกัดในการที่จะยืนยันการติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นนะคะทางกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้อธิบายว่า rapid test เนี่ยจะมีทั้งการตรวจแอนติเจนนะคะหรือว่าตรวจแอนติบอดีที่เรียกได้ว่าเป็นการตรวจภูมิคุ้มกันก็ได้บางที่ก็จะเป็นการตรวจชนิดที่เจาะเลือดปลายนิ้วมืออย่างนี้ด้วยนะคะคือถ้าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีเชื้อปริมาณมากๆแบบ rapid test นี้สามารถที่จะตรวจจับได้จริงว่าเป็นผลบวกแต่เราพบว่าความไวของการตรวจ rapid test ค่อนข้างต่ำค่ะหมายความว่าบางทีผลออกมาลบแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อแต่การติดตรวจแบบ rapid test ตรวจไม่เจออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะว่ากรมวิทย์บอกว่า
สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องผ่าตัดเร่งด่วนอันนี้หลายโรงพยาบาลก็ใช้การตรวจแบบ rapid test เหมือนกันหรือกรณีคนที่มีอาการมีเชื้อเยอะๆตรวจแล้วเจอแน่อันนี้ rapid test ก็จะรายงานผลได้แม่นยำแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเลยมีความเป็นห่วงว่าการที่ไม่อนุญาตให้บางแลบตรวจเนี่ยเป็นเพราะเรื่องมาตรฐานของการตรวจมากกว่านะคะในส่วนของการตรวจเนี่ยทุกโรงพยาบาลตอนนี้ต้องให้เห็นภาพว่ามีการรับตรวจแต่จะเน้นไปยัง2กลุ่มหลักด้วยกันค่ะกลุ่มที่1ก็คือทุกโรงพยาบาลเนี่ยเขามีการตรวจเป็นมาตรฐานในกลุ่มที่เตรียมการผ่าตัดมาคลอดลูกทำฟันหรือจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU อะไรต่างๆเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลมีมาตรฐานที่เขาต้องตรวจกลุ่มนี้อยู่แล้วและ2ก็คือให้ความสำคัญกับกลุ่มที่ถือได้ว่ามีประวัติเสี่ยงสูงเดินทางพื้นที่เสี่ยงเช่นเรามีประวัติว่าสามีเราติดเชื้อเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วแจ้งประวัติกับบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะรับตรวจค่ะเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะเป็นผู้ติดเชื้อนี่ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม high risk contact แต่ต้องให้เห็นภาพนะคะว่าการที่โรงพยาบาลตรวจ2กลุ่มนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3-400 รายต่อวันถือได้ว่าเป็นภาระหน้างานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ walk in เข้าไปขอตรวจโดยไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผ่าตัดหรือไม่ได้มีประวัติเสี่ยงสูงใดๆเนี่ยบางทีโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่าขออนุญาตให้สิทธิคิวกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องตรวจก่อนและสิ่งสำคัญนะคะที่ประชุมก็ได้หารือกันด้วยค่ะว่าการที่กทม.ลงตรวจเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันถ้าผู้ป่วยที่ walk in เดินเข้ามาด้วยประวัติว่าสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อที่ยืนยันก่อนหน้านี้กลุ่มนี้เนี่ยพบว่าตรวจไป100คน90คนจะเป็นผลบวกก็คือแม่นยำ 90% จากการที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยตระหนักว่าตัวเองเป็นผู้เสี่ยงมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าไปขอรับบริการตรงนี้เนี่ยมีความแม่นยำถึง 90% ขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่กทม.รายงานการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดที่โรงงานพอไปตั้งจุดตรวจตาม6กลุ่มเขต6โนดเนี่ยนะคะพบว่าอัตราการตรวจจับการระบาดในระบบเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะพบผู้ติดเชื้อเพียง 10% เพราะฉะนั้นกทม.ก็จะมีการปรับระบบการตรวจนิดนึงนะคะคือเน้นย้ำไปในการค้นหาสอบสวนการระบาดไปลักษณะของ active case finding ก็คือตามไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อแล้วก็ตามไปว่าอยู่ในครอบครัวกับใครทำงานสัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับใครบ้างแต่พี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่เข้าข่ายนะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนแต่อยากจะตรวจเองเนี่ยในที่ประชุมมีการหารือเหมือนกันนะคะว่าในระยะใกล้นี้อาจจะเปิดศูนย์ walk in labที่นิมิบุตรนะคะให้ไปตรวจได้และถ้าตรวจแล้วพบว่ามีผลติดเชื้อก็จะมีการจัดการไปพิจารณาเขียวเหลืองแดงถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงได้เตียงทันทีในโรงพยาบาลถ้าเขียวเหลืองก็จะจัดสรรไปยังศูนย์พักคอยใน17จุดของกทม.และยังจะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามรายงานในระยะนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทั้งการตรวจการจัดการเตียงและการดูแลแยกกักที่บ้านมาให้ติดตามในทุกๆวันค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะค่ะวันนี้หมดประเด็นคำถามแล้วค่ะทางคุณหมอมีประเด็นเพิ่มเติมฝากถึงประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ขณะนี้ยังไงบ้างคะคงต้องเน้นย้ำไปยังจังหวัดปลายทางนะคะเพราะว่ารายงานทุกวันว่ามีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดมากขึ้นและอย่างที่สะท้อนให้เห็นวันนี้นะคะว่าถ้ากทม.ผู้ติดเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลต้ามีความเป็นไปได้ที่พื้นที่ของท่านตอนนี้เดลต้าเข้าไปแล้วเพราะนั้นขอความร่วมมือไปยังทีมสาธารณสุขมหาดไทยในพื้นที่ให้มีการเตรียมทีมทั้งในแง่ของการจัดเตียงรองรับดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้เหมาะสมรวมทั้งทีมสอบสวนโรคนะคะเจอ1คนท่านต้องรีบตามไปว่าใครเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็มีการพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนนั้นเฝ้าระวังนะคะว่าตอนนี้มีบุคคลพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่พี่น้องประชาชนในละแวกนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็พยายามที่จะเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลตนเองเน้นย้ำไปที่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก
ลับขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคนะคะก็เห็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในแต่ละจังหวัดตั้งแต่การประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการหารือกันอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะดูว่าการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจหาผู้ติดเชื้อการนำส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเนี่ยเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาให้อย่างทันท่วงทีจะดำเนินการอย่างไรนะคะนี่ก็คือแผนเบื้องต้นที่มีการกำหนดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาณขณะนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการแถลงข่าวภาพภาษาอังกฤษค่ะโดยทางคุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะ and good afternoon to you all this is the English language summary of the daily press briefing on the COVID-19 situation in Thailand for Wednesday July the 7th 2021 and we're broadcasting live from the Center for COVID-19 Situation Administration or the CCSA I'll be giving a summary of the briefing that was just given to us by Dr. Apisamai Sirangsan, the Deputy Spokesperson for the CCSA. So allow me to start with the newly confirmed cases today and the overall statistics, which you will see shortly on the screen right now. We have reported today quite a new high number of cases. Standing at 6,519. We have currently active cases, patients being treated at medical facilities standing at 67,614 cases. And out of those cases, we have 2,496 in critical condition.And also 676 are on ventilators. And this is on an upward trend. We can notice that the numbers of critical patients in critical conditions and patients on ventilators will continue to increase. We have, although, a good number of new recoveries.Reported at 4,148 cases. The total recoveries therefore stands today at 231,171 cases. The new fatalities that I regretfully have to report to you today stands at 54. The median age of the deceased cases stands at 69. And so we have an accumulated total of fatalities standing at 2,293. And it seems that the fatality rates of the current wave of infections now is at 0.84%, which is also at an upward trend. And almost half of the new fatalities were infected by family members or were infected from being in crowded areas such as markets or places of worship.And therefore, physical distancing and mask wearing is by all means still very crucial in the prevention against transmissions. And even while being among family members in a casual settings, we cannot let our guards down. And the World Health Organization has stressed in particular for mask wearing when socializing, when you must absolutely be in a room together with a group of people in closed settings where there's limited ventilation. So what we are experiencing right now in Thailand is a rapid spread of the Delta strain.And studies on the infection rate of the Delta variant in many countries indicate that case numbers could double every 2 weeks. This study also suggests that Thailand may see up to 10,000 new daily cases very soon. And this is what Dr. Apisamai just mentioned to us right now. So let me bring your attention to the screen right now, there was
Okay, this will display the provinces which have reported the top 10 provinces that have reported the highest COVID cases today. And these continue to be the same provinces as earlier reported. So Bangkok still is on number one on the list with 1,549 new cases. And this is followed by Samut Prakan with 548 and Samut Sakhon with 434, followed by Nakhon Pathom at 266 and Chonburi at 262. And because of this, today at the CCSA operational meeting, several measures were discussed and observations as well. So the new clusters of infections remain to be found in the factories. And today the Department of Disease Control reported two new clusters of infections in factories in Tak and Nonthaburi provinces. And clusters under surveillance in Bangkok today stands at 118. And also, at least 377 confirmed cases were detected in outer provinces outside of Bangkok, and they were found to have originated from those who traveled from Bangkok metropolitan area. And therefore, the CCSA strongly discourages people from making unnecessary travel across provinces. In fact, observations have indicated that new infections have risen in provinces around the country, right now at a rate almost on par with Bangkok. And therefore, the Ministry of Interior will further request provincial authorities to toughen their tracking and testing systems, as well as to prepare more hospital beds for the scenario of increased infections. In Bangkok, at the same time, the National Institute for Emergency Medical Services will prepare to transport all patients with severe symptoms who are now waiting for hospital beds at home to Busarakham Field Hospital within today. And also the Bangkok Metropolitan Administration is now setting up more community isolation centers in the northern part of Bangkok to help monitor symptoms of new confirmed cases and provide basic medical care to these patients while the beds for these patients are being prepared at medical facilities. The Ministry of Public Health has approved a plan to set up Suvarnabhumi Field Hospital in the satellite building, and this facility will have a capacity of 5,000 beds. Out of that number, 1,360 beds will be allocated for severe cases. And this facility will be opened in early August. So this has helped to prepare for increased numbers of cases. I'd like to give an update also on vaccine procurement, because yesterday the Cabinet had their weekly meeting and they approved the proposal to procure at least an additional 30 million doses of vaccines. And this new lot of vaccines will include 20 million doses of Pfizer, and these are due to be delivered in the fourth quarter of this year. Also, within that number, there will also be 10 million doses of Sinovac vaccines, and these should arrive within the next 2 months. Both of these vaccines will be administered to the public free of charge. And the government and the CCSA is also in the process of considering vaccines from other manufacturers in the pipeline for government purchasing, which we will bring updates to you as soon as they are available. Also, the Cabinet approved the
Moderna vaccine to be an alternative option for the public for purchasing. And the government pharmaceutical organization, or the GPO, is tasked with negotiating with the supplier of Moderna vaccines on behalf of private hospitals who will be selling and administering Moderna vaccines to the public as soon as a purchase contract is concluded.And as we mentioned earlier, our vaccination campaign is now focusing on inoculating high-risk groups, such as the elderly and people with serious underlying conditions and the 7 high-risk diseases. However, since within this month of July, AstraZeneca will deliver about 5 to 6 million doses of vaccines, which will not meet our current demand and target.Therefore, the CCSA is planning to resolve this issue by administering most of the 5 to 6 million doses of AstraZeneca to the priority risk groups first. And for the rest of the general public, Sinovac vaccines have been procured additionally to help meet our target in our vaccination drive. Also, yesterday, the advisor to the CCSA and the Dean of the Faculty of Medicine of Sirirat Hospital, Dr. Udom Kachinton, gave a press briefing and reaffirmed that all vaccines being administered in Thailand are effective in preventing severe illnesses and deaths, and therefore the government urges all people in Thailand, especially those in the vulnerable groups, to receive any type of vaccines available to them to prevent the loss of lives and relieve the burden on our healthcare system. And this includes foreign nationals living in Thailand as well, who are urged to do their pre-registration for the vaccine appointments at Phayathai Hospital and Samitiwet at Sukhumvit. Also, Dr. Udom gave an update regarding the third shot of vaccine, or what we call the booster shot, that medical colleges in Thailand are now studying the necessity and the effectiveness of administering booster shots. There is currently no proven scientific data available on the efficacy of a booster shot. However, some countries have been administering a mixture of vaccines manufactured by different technologies, which appear to be significantly helpful in preventing hospitalization and deaths. And the result of studies from the Thai medical colleges is expected to be concluded in 1 month.And then the inoculation plan for booster shots can be made if necessary. So I'd like to also give you an update on the Samui Plus and the Phuket Sandbox programs, which is provided by the Tourism Authority of Thailand, who have announced that Got Samui, Got Phangan, and Got Tau are already prepared to welcome visitors.From overseas under the Samui Plus scheme, and they are ready on time for July the 15th as planned, because the vaccination drive in those islands have been very progressive. Right now, about 65 to 72% on average of the population have at least received their first doses of vaccines. And more information on the scheme will be announced later this week before international travelers can apply for a certificate of entry from Thai embassies and consulates generals overseas.The Tourism Authority of Thailand also announced that during the first 5 days of Phuket Sandbox scheme, almost 1,900 international travelers have arrived in Phuket, and 6,000 more are expected to visit the island this month. Visitors under the program can contact the Tourism Authority call center at the number you see on the screen right now for any questions.So before I end my briefing,
I'd like to acknowledge some questions we've received from some foreign media about the vaccination program for foreigners under 60 years of age. Well, as the Ministry of Public Health is now focusing on vaccinating high-risk groups, people in other age groups, Thai and foreigners alike, may experience delays in their appointments, and this is necessary. However, the ministry aims to inoculate the vulnerable groups in Bangkok within this month, and more vaccines should be allocated to the general public by August. So please stay tuned for more updates, as we'll keep you informed about our national vaccination drives and supplies of vaccines as soon as we know them. And we will focus on getting everyone vaccinated, at least getting their first jab as a priority, because all vaccines have been proven to be extremely potent in reducing the risk of hospitalization and deaths. And this is crucial at this juncture, as our medical system is being heavily burdened right now, and we want to reduce the risks to any loss of lives as soon as possible. And we are battling against a completely new virus which displays behavior beyond current existing epidemiological knowledge, and all countries are experiencing the same limitations. Current vaccines have been developed based on the original SARS-CoV strain first detected in Wuhan in 2019, and since then the virus has naturally mutated to many new strains that have become more resistant against our current vaccines. But that does not mean that the efficacy of vaccines have been compromised, because they can all still very efficiently protect us against the risk of severe symptoms and death. And this is confirmed and supported by evidence of the World Health Organization. And therefore, I wish to reiterate, as Dr. Udom mentioned, that all vaccines provided by the government are highly efficient and can serve as armors of protection in our fight against this pandemic. That's all I have for you today. I thank you very kindly for your attention, and we'll see you again tomorrow with another update. Thank you. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเพ็ญเสริมเลิศสิทธิชัยนะคะผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะส่วนช่วงของการสนทนาวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันนะคะหนึ่งประเด็นที่หลายคนกังวลใจหลังจากที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของการฉีดวัคซีนบางคนบอกว่าเอ๊ะเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเกล็ดเลือดต่ำหลังการฉีดวัคซีนและที่สำคัญเห็นหลายๆประเทศเขามีการยกเลิกเรื่องของการฉีดวัคซีนบางยี่ห้อที่มีประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการในลักษณะนี้ข้อแท้จริงอาการลิ่มเลือดอุดตันกับเกล็ดเลือดต่ำหลังการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีผลเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนในบ้านเรามากน้อยขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ